บ้านเรานี่ได้รับผลกระทบอีกแล้วนะคะระลอกใหม่นี่น่าเห็นใจจริงๆผู้ตกงานนี่ตัวเลขรวมๆสักประมาณ 1.4 ล้านคนนะคะการท่องเที่ยวคุณชำนาญศรีสวัสดิ์กับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือสทท.เปิดเผยค่ะผลสำรวจธุรกิจการท่องเที่ยวประจำไตรมาสแรกของปี64ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการเปิดบริการตามปกติลดลงเหลือ 67% นะคะไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยเปิดตามปกติ 85% นี่ลดลงเหลือ 67% มีสถานประกอบการปิดกิจการถาวรนะคะเพิ่มขึ้นนะคะ 4% จากไตรมาส4ปีที่แล้วมาอยู่ที่ 14% มีการปิดกิจการถาวร 3% มีสถานประกอบการ 5% เปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นนอกจากนี้สถานประกอบการ 60% ลดจำนวนพนักงานขณะนี้เนี่ยเหลือพนักงานประมาณ 52% ขณะที่ 67% ของสถานประกอบการลดเงินเดือนหรือค่าจ้างลงประมาณ 30% ทำให้มีแรงงานภาคบริการทั้งระบบค่ะที่ถูกออกจากงาน 17% คิดเป็น 680,000 คนมีแรงงานที่ถูกให้ออกเนื่องจากลดพนักงานของสถานประกอบการที่เปิดปกติพบว่า 60% ของสถานประกอบการที่เปิดบริการในไตรมาสแรกของปีนี้ลดพนักงานลง 48% คิดเป็นจำนวนแรงงานที่ถูกให้ออกจากงานอีก 771,840 คนรวมแล้วมีแรงงานในภาคบริการทั้งระบบออกจากงาน 1,451,840 คนภายใต้สมมติฐานว่าคนที่ออกจากงานเดิมยังไม่ได้งานใหม่นะคะก็นับว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาส4ของปี63อีก 411,840 คนข้อเสนอค่ะของผู้ประกอบการต่อภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องการให้มีความสมดุลกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหากยังมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเรื่อยๆผู้ประกอบการจำนวน 87% เสนอให้ประชาชนเดินทางไปยังที่ต่างๆได้อิสระโดยต้องประกาศจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดให้ได้รับทราบเป็นรายวันไทม์ไลน์การเดินทางของผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการ 51% เสนอให้มีการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจได้ปกติแต่มีการควบคุมบางจังหวัดนะคะที่เมื่อมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า5คนโดยพิจารณาเป็นพื้นที่ไปขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ